นี้มาดูกันต่อนะครับมันก็จะเงาโอเคครับผมก็คือมาต่อคลิปนี้นะครับก็คือการสักเส้นเท่ากันนะครับก็อย่างการลอกลายใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ให้ดูว่าก็คือลอกลายเนี่ยมันลอกลายตามความเข้าใจใช่ไหมครับว่าแต่ละคนเข้าใจแบบไหนนะครับแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะครับแปะลอกลายไปแล้ววงกลมนะครับเวลาเราสักมันต้องขึงผิวหนังทำให้วงกลมเนี่ยเสียรูปทรงได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฟิกที่รูปทรงค่อนข้างคือฟิกฟอร์มมันหน่อยนะครับทีนี้ลอกลายของผมก็คือลักษณะคัดเป็นโครงสร้างแสงเงาเลยที่บอกมิตินะครับว่าเหลี่ยมรับแสงตรงไหนเพนตรงไหนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะงงไงครับเวลาสักนะครับมีแต่เส้นอย่างเงี้ยมันยุบยับยุบยับไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการระเบิดเส้นผมก็อธิบายไปแล้วก็คือแยกโครงสร้างออกจากดีเทลใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับโครงสร้างขอบโครงสร้างคืออะไรตัวที่มันตัดกับอากาศเนี่ยนะเป็นโครงเป็นขอบตัดกับอากาศเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแยกโครงสร้างออกจากดีเทลนะครับจะได้แยกชิ้นวัตถุออกได้ง่ายนะครับทีนี้เทคนิคนี้ก็คือเรากำลังจะฝึกในเรื่องของเส้นเท่ากันนะครับก็คือการลากเส้นทั้งหมด3แบบนะครับ1เส้นเท่ากัน2เส้นน้ำหนักคือเข้มไปอ่อน3ก็คือเส้นรู้สึกนะครับก็คือเส้นพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นขนหนุมานหรือว่าขอบโครงสร้างที่มันขรุขระใช่ไหมครับอย่างเช่นเปลือกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แยกสีมาเป็น2ฝาก็คือสาธิตนะฮะใช้นี่เข้าไปผสมด้วยนะครับสัก 2-3 หยดเพื่อให้มันชุ่มๆนะฮะแล้วก็จะสาธิตเข็ม2ลักษณะเลยนะครับแล้วก็เครื่อง2แบบนะครับแบบตีสั้นและแบบตียาวตัวนี้จะเป็นแบบตีสั้นนะครับเครื่องคอยนะในท้องตลาดก็จะมีแบบเครื่องเนี่ยจะมี2แบบใช่ไหมครับก็คือตีสั้นและตียาวเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าถ้าต้องการเส้นเท่ากันเส้นเท่ากันเนี่ยก็คือหัวถึงท้ายน้ำหนักเท่ากันเวลาเราลากเส้นเท่ากันเนี่ยการวางเม็ดสีค่อนข้างจะละเอียดกว่าใช่ไหมครับละเอียดแบบวางดอกแบบถี่เลยนะครับแบบนี้นะจะให้เห็นไฟด้วยครับในกลไกท้องตลาดเนี่ยจะมีเครื่องตีสั้นและตียาวนะครับแล้วก็เวลาเราจะเลือกใช้เราจะเลือกใช้อุปกรณ์ยังไงดีนะครับให้ดูแบบนี้ฮะลักษณะของการทำงานของอุปกรณ์ผมเขียนสาธิตตรงนี้มันมีแค่2แบบครับกลไกในท้องตลาดเนี่ยก็คือตีสั้นและตียาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปรับให้เหมาะสมมันจะได้เป็นไงมันจะได้ประสิทธิภาพครับเหมือนรถเคลื่อนที่ไปด้านหน้ารถแบบไหนขึ้นเขาได้ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกฟังก์ชันนี้มาดูว่าในท้องตลาดเนี่ยที่ผมสังเกตดูมันจะมีแค่2กลไกก็คือตีสั้นและยาวตีสั้นและยาวเป็นยังไงแบบนี้ฮะอันนี้คือชั้นผิวหนังนะครับแล้วก็ชั้นผิวหนังเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ผิวกำพร้าทีนี้สีน้ำเงินคือเข็มนะครับเราต้องการสาธิตที่ระดับผิวแท้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันมีคลิปอธิบายอยู่นะครับว่าผิวหนังเป็นยังไงนะครับความลึกระดับไหนแบบที่1
ก็คือตีไปกลับสั้น 2-3 มิลแบบที่2คือตีไปกลับยาว 3-3 มิลขึ้นไป 3-5 มิลนะครับ2แบบนี้ปล่อยไฟมาเท่ากันนะครับ2แบบนี้จะทำงานแตกต่างกันตรงที่ไปกลับยาวก็จะวางไม้สีข้างห่างก็เป็นไงครับผมก็วิเคราะห์ได้แล้วว่าถ้าไปกลับยาวแบบนี้ผมต้องลดรอบมือให้ช้าลงถ้าเป็นไปกลับสั้นล่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่าไปกลับสั้นเนี่ยจะวางเม็ดสีข้างๆได้ละเอียดกว่านะครับไปกลับเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า2แบบนี้ทำงานได้ไหมได้ครับก็คือปรับตามใช่ไหมครับเราปรับตามนะแต่ถ้าเลือกได้เป็นไงครับเลือกแบบสั้นทีนี้มาดูว่าแบบฝึกหัดเรากำลังฝึกเรื่องเส้นเท่ากันเส้นเท่ากันก็คือหัวถึงท้ายน้ำหนักเท่ากันเส้นนี้หมด3แบบนะแบบที่1คือเส้นเท่ากันหัวถึงท้ายน้ำหนักเท่ากันแบบที่2คือเส้นน้ำหนักที่เข้มแล้วก็ไปอ่อนนะครับมันก็จะเป็นดอทแล้วก็เหมือนวิบเข็มไปอ่อนแบบที่3คือเส้นรู้สึกคือเส้นสเก็ตนะครับขอบโครงสร้างแนวโครงสร้างเส้นที่เป็นพื้นผิวนะทีนี้มาดูอันนี้คือโจทย์ของเราคือฝึกเส้นเท่ากันเพื่อต่อยอดไปสู่ของการลงสีหรือเพนใช่ไหมครับลงสีทึบลงแสงเงาพวกนี้ยังไงนะครับอันนี้คือการต่อยอดด้วยนะครับฝึกเพื่อต่อยอดด้วยก็คือใช้เส้นเท่ากันมาเรียงปิดที่ว่างให้เกิดเป็นน้ำหนักนะครับในงานก็คือการเรียงปิดที่ว่างลักษณะแบบนี้ครับก็คือนะเป็นการใช้เส้นน้ำหนักที่เท่ากันหัวถึงท้ายเท่ากันมาปิดเรียงปิดที่ว่างนะครับเพื่อให้เกิดเป็นเชดดิ้งของงานนะครับไม่ได้ใช้เส้นน้ำหนักนะครับใช้เส้นเท่ากันนะครับเนี่ยแบบนี้ทีนี้การปิดที่ว่างก็คือเฉียงไกกระบาด x แบบทำแบบแคบๆนะครับมันจะทำให้ที่ว่างน้อยนะครับถ้าเราไกกระบาดกว้างแบบนี้ที่ว่างมันจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราต้องการระบายสีแน่นซึบก็เป็นไงครับก็เฉียงปิดนิดเดียวกับกระบาดแค่นิดเดียวเห็นไหมปึ๊บแล้วก็กว้างขึ้นเป็นน้ำหนักกลับไปซ้ำอีกได้ไหมได้ครับเห็นไหมปึ๊บเท่ากับว่ามันฝึกเช็คตัวเองในเรื่องของการสานลายเข็มนะครับพอไปใช้เข็มแบนเป็นไงครับมันก็เต็มเร็วนะทีนี้การทำลักษณะแบบนี้เวลาสักก็เป็นไงมันก็มีลักษณะวงกลมนะฮะวงกลมนะก็ปึ๊บแล้วก็สารปิดลายเข็มเห็นไหมฮะแค่กระบาดกันนิดนึงนะครับลงสีทึบอะไรพวกนี้ก็ใช้วิธีนี้นะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นด่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต่อยอดในเรื่องของการฝึกลงสีทึบแล้วก็ลงสีนุ่มเนียนนะครับด้วยการปิดลายเข็มความเข้าใจของเราเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าสาธิตการสักนะครับมันเทียมก็แตกต่างจากคนจริงตรงที่แข็งกว่าใช่ไหมครับแต่เราฝึกนะฝึกจับอารมณ์อุปกรณ์เพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่การทำงานของอุปกรณ์เป็นหลักนะครับหลังเทียมแตกต่างอยู่แล้วนะก็แข็งหน่อยก็ต้องปรับให้ลึกลงไปหน่อยทีนี้เวลาสักนะครับรองวาสลีนเวลาแปะลอกลายเนี่ยก็คือทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะข้ามคืนนะครับไม่งั้นมันเช็ดไม่ออกแล้วก็ลงวัสลีนเนี่ยลงกว้างลงวัสลีนกว้างถ้าสักจำลองเหมือนสักคนจริงก็คือเส้นทุกเส้นเราต้องสักอยู่แล้วครับเราสักจากมือทับลายมาเป็นหลักสักจากตรงไหนมือทับลายลักษณะเนี่ยก็คือมือถ้าผมมือขวาด้านนี้ก็สักจากล่างขึ้นบนเนี่ยเอาวัสลีนมาไว้บนมือใช้เครื่องคอยนะครับเพราะว่าเครื่องคอยตีเดี๋ยวผมอีกคลิปนึงก็จะเป็นคลิปประกอบนะครับให้ดูนะครับทำไมต้องตัดเฉียงกระบอกเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศไหลหมุนเวียนดีนะครับอันนี้ตียาวนะครับอันนี้เป็น RS เบอร์15เบอร์ใหญ่ทีนี้เวลาลากครับ20นาทีแรกก็เช็คในเรื่องรอบเครื่องรอบเข็มใช่ไหมครับให้มันลงตัวก่อน
มือไม่ทิ้งน้ำหนักนะครับก็ใช้เกรนด้วยการหมุน360องศาได้นะเหยียบจุ่มมือเช็ครอบเครื่องรอบเข็มก่อนเวลาตักนะครับเขี่ยให้หมึกไหลลงก่อนรอบๆตรงนี้